ับยินดีต้อนรับเข้าสู่สเปอร์บุชัยชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับนายเอคนหน้ามนคนหล่อสเปอร์วิชัยนะครับวันนี้เราก็จะมาอันบล็อกอีกแล้วนะครับเออไม่ใช่อันบล็อกอะไรนะครับติดค้างเพื่อนๆไว้นานแล้วนะครับกับนี่ครับกัปตันมาแวมาเวลนะครับกัปตันมาเวลนะครับตัวนี้เพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยมันค่อนข้างจะสะท้อนกับจอของมือถือนะครับนี่นะครับกัปตันมาเวลกับเซตมาเวลรีเจนนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในชุดที่เปิดตัวตอนแรกนะครับชุด Star Force นะครับนี่นะครับกัปตันมาเวล Star Force นะครับตัวนี้อยู่ในมาเวลยูนมาเวลซีนิเมติก MCU ครับประวัติคร่าวๆนะครับตัวนี้ก็เป็นกัปตันมาเวลในชุด Star Force ตอนที่เปิดเรื่องกัปตันมาเวลมานะครับนักแสดงนำคือบรีลาสันนะครับต้องดูโพลนิดหนึ่งครับบรีลาสันนะครับเป็นแคลร์แดนเวอร์นะครับหรือกัปตันมาเวลนะครับข้างหน้ากล่องที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับตัวเนี้ยซื้อ1เหมือนได้2ก็คือสามารถเลือกว่าจะเป็นกัปตันมาเวลบรีลาสันหรือแคลร์แดนเวอร์แล้วนะครับหรือจะเลือกเป็นด็อกเตอร์มินเนวานะครับนี่ด็อกเตอร์มินเนวาตัวนี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ปืนไรเฟิลนี่นะครับด็อกเตอร์มินเนวาครับท่านในคอมิกนะครับสวยงามครับรายละเอียดหน้าของบรีลาสันนี่ก็โอเคอยู่ครับเรามาดูด้านข้างกล่องกันดีกว่าด้านข้างกล่องก็จะเป็นชุดกัปตันมาเวลในชุดของ Star Force นะครับทั้งสองฝั่งจะเหมือนกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นกราฟิกกัปตันมาเวลแล้วก็มีรายละเอียดตัวละครอยู่นิดนึงนะครับเป็นภาพกราฟิกการ์ตูนที่ก็โอเคอยู่ครับแล้วก็มีชุดนี้ครับทรงผมม่อโมฮอคนะครับตัวนี้ดูด้านล่างด้วยด้านบนก็จะเป็นโลโก้สัญลักษณ์ของกัปตันมาเวลนะครับตัวนี้ก็ได้มาจากร้านทอยดีๆนะครับอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับซื้อเองครับซื้อตั้งแต่ก่อนที่ภาพยนตร์จะเข้าครับจากค่ายแฮนด์บอลนะครับ Marvel Legends Legends Series เรามาดูข้างในกันดีกว่าตัวนี้ถือเป็นตัวพิเศษตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เป็นเซตออกมาเป็นพิเศษก็จะมีตัวที่เป็น Star Force กับตัวที่เป็นใช้พลังครับตัวนั้นผมก็เรียกมาดูตอนที่ผมสั่งไปผมก็สั่งไป2ตัวแต่ได้ของมาตัวเดียวอีกตัวหนึ่งไม่มีของครับก็เลยยังไม่ได้เอาแล้วก็ไม่ได้ซื้อครับเรามาแกะกันดีกว่าโม้เยอะแล้วเช่นเคยนะครับเพื่อนๆการใช้ของมีคมควรใช้อย่างระมัดระวังนะครับตื่นเต้นทุกทีเลยครับเพื่อนๆเราจะมาบรรจงกรีดกันนะครับยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยถ้าสังเกตนะครับของใหม่มามันจะเป็นเหมือนติดเทปมา2มุมแล้วก็ข้างล่างนะครับบรรจงครับบรรจงตื่นเต้นทุกทีครับเวลาแกะของเล่นอันนี้ก็เหมาะกับเอามาใช้เล่นทั่วไปนะครับแต่ถ้าสำหรับผมมองแล้วก็นักสะสมครับที่ชอบแล้วก็แบบใช้พื้นที่ไม่เยอะมากในการจัดเก็บนะครับก็ตัวนี้ครับถือเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับนักสะสมเรามาดูข้างในอ้อนใช้แล้วอย่าลืมเก็บนะครับเปิดดูข้างในดีกว่าปึ๊บนี่นะครับมาแกะออกมาตรงที่เป็นพลาสติกข้างหน้านี่เป็นเหมือนครอบลงไปนะครับ
ตรงฉากหลังนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนพลังของกัปตันมาวิลนะครับนี่ถ้าเทียมนี่ก็จะเป็นตัวที่สามของผมในเซตของมาวิลรีเจนนะครับเก็บไว้นานครับเก็บไว้นานครับเพื่อนๆก็อีกหนึ่งครับเท่าที่สังเกตก็จะมีงานจีนที่ทำออกมาก๊อปตัวนี้เลยที่ผมเห็นอยู่นะครับก็มีออกมาแต่ว่าลงสีก็จะไม่เนียบเท่าครับแต่จะบอกว่าของแท้นี่ก็มาเวอร์จินก็ไม่ได้ว่าลงสีได้เนียบนะครับก็ยังมีตามสไตล์ครับก็มีขาดเกินๆอยู่บ้างแต่ถ้าเพื่อนๆที่มีฝีมือครับก็สามารถเอาไปดัดแปลงโมดิฟายได้นะครับนี่นะครับบรีลาสันนะครับยืนได้ไหมเอ่ยนี่นะครับก็จะมีเป็นอุปกรณ์อื่นๆมีผ้ามันคอสายปืนนะครับต้องนิดนึงครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันค่อนข้างเล็กเพื่อนๆก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นวันนี้ก็จะเป็นปืนนะครับปืนนี่นะครับปืนมีหัวเปลี่ยนมาให้อีก2 หัวนะครับพลาสติกนี่ค่อนข้างจะล็อกเข้าที่หัวนะครับต้องค่อยๆแกะนะครับก็อาจจะถลอกปอกเปิดได้นะครับนี่เรามาดูหัวนะครับหัวกัปตันมาเวลนะครับกล้องโฟกัสไม่เลยถ้ากล้องไม่โฟกัสก็ต้องขออภัยเพื่อนนะครับเห็นไหมครับก็หน้าตาก็คล้ายนะครับคล้ายนักแสดงนะครับต่อไปไม่รู้ว่าค่อนข้างนะครับโอ้โหค่อนข้างอยู่ในแพ็คแบบอันนี้มากครับดอกหัวด็อกเตอร์มินาว่าแล้วครับเลือกเปลี่ยนได้ครับแล้วก็มือเปลี่ยนมาให้อีกคู่หนึ่งครับก็ค่อนข้างแย่ลำบากนิดนึงนะครับนี่นะครับมีมือให้มาให้อีกคู่หนึ่งอยู่ในแพ็คแบบโหค่อนข้างแบบหนาแน่นครับดันออกมานี่แพ็คค่อนข้างเปื่อยเลยครับว่าดันออกมาเพราะว่ามันล็อกเข้าไปที่ตัวนะครับมีมือเปลี่ยนมาให้อีกคู่หนึ่งนะครับนี่นะครับมือเปลี่ยนตรงมือนี่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับสามารถเดินขึ้นและลงได้ในระดับหนึ่งนี่นะครับเรามาดูตัวกัปตันมาเวลในชุด Star Force นะครับดูด้านหน้านะครับชัดๆนี่นะครับชุด Star Force ด้านหลังนะครับนี่นะครับจุดสังเกตนะครับที่ขาจะมีเขียนเป็นโค้ดเหมือนโค้ดของแท้แต่ถ้าจะก๊อปคนจีนก็คงทำได้ครับของจีนนะครับเรามาดูจุดขยับแขนขึ้นได้ขึ้นได้ครับจ
จะติดที่ไหล่นิดนึงนะครับติดเกาะตรงไหล่นิดนึงนะครับน่าจะอ้าขึ้นได้มากกว่านี้แต่กลัวจะหลุดนะครับแขนหมุนได้360องศานะครับ360องศาหัวก็หมุนได้360องศานะครับเรามาดูการนี่นะครับขยับขึ้นขยับลงได้นะครับแล้วก็เช่นเคยเหมือนตัวอื่นครับถอดเปลี่ยนหัวได้ครับนี่นะครับพอถอดเปลี่ยนมันจะเป็นเบ้าอย่างเงี้ยครับเราก็เอาหัวตัวอื่นมาใส่ครับนะหัวบีลาสันมาใส่นี่นะครับช่วงตัวนะครับนี่นะครับช่วงตัวก็องค์หน้าอกนะครับแอนได้แอนได้แล้วก็ก้มได้ประมาณนี้แอนได้แล้วก้มได้ประมาณนี้นะครับช่วงขาได้ประมาณนี้นะครับจะทำแบบถ้าอ้ามากกว่านี้ก็ต้องหมุนขาช่วยครับเนี่ยหมุนขาตรงเขาเรียกว่าตรงน่องข้างบนเนี่ยหมุนได้นะครับหมุนได้สองข้างนะครับหมุนได้นะครับขาเข่าเป็นแบบบานพับนี่นะครับมีสองนี่นะครับเป็นบานพับแต่ต้องหมุนดีๆครับนี่ดูตรงนี้นะครับมันเป็นเหมือนบานพับขยับได้สองข้างขยับได้นะครับนี่ครับขยับได้แบบนี้เลยเป็นบานพับนะครับแต่ก็ต้องมัดระวังหน่อยนะครับช่วงขาก็ได้นิดนึงครับนี่นะครับตันมาวิโอสตาร์ฟอร์ดจากที่สังเกตนะครับถ้าหมุนไม่ดีนี่โอกาสหักได้นะครับเพราะค่อนข้างดูเบาบางถ้าเทียบกับเดอะติงก่อนหน้านี้นะครับแลดูเบาบางกว่านี่เราก็จะมาเปลี่ยนจากกัปตันมาวิโอเป็นด็อกเตอร์มินูวานะครับด็อกเตอร์มินูวาก็จะใส่ผ้าสะพายปืนจ้ะสะพายปืนนะครับนี่นะครับด็อกเตอร์มินูวาก็อยู่ในทีมสตาร์ฟอร์ดเหมือนกันครับแล้วก็หัวลงไปนะครับแล้วก็มือนี่ก็เปลี่ยนได้นะครับก็จะได้ด็อกเตอร์มินูวานะครับถือปืนไปแบกปูนโบกตึกนะครับเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวครับตัวนี้ก็คิดซะว่าถ้าเราจะเล่นในทีมของกัปตันมาเวลก็ควรจะมีครบนะครับนี่ด็อกเตอร์มินูวาแล้วเราก็ซื้อเป็นตัวกัปตันมาเวลที่ชุดสีปกติมาอีกตัวหนึ่งหรือจะซื้อนี่อีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับก็จะได้เป็นกัปตันมาเวลที่แบบก่อนที่จะเปลี่ยนสีชุดมาเป็นชุดที่เราเห็นกันนะครับนี่ก็เท่ดีนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอื่นมาวัดส่วนสูงกันดีกว่าครับเดียวครับเพื่อนนะครับนี่นะครับส่วนสูงเมื่อเทียบกับ
เทพเจ้าสายฟ้าทอนะครับเนี่ยครับความสูงเทียบกับเดอะติงครับนี่คืออัตราส่วนเท่ากันหมดแล้วนะครับ1:12ฮักโบมาเวอริเจนแต่ถ้าเทียบกับฮักจีนฮักจีนนี่น่าจะประมาณ1:9หรือ1:10ซึ่งดูไซส์ก็พอได้นะครับเล่นด้วยกันได้นะครับโอเคครับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืม Subscribe เพื่อจะไม่พลาดเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวซุปเปอร์วิชัยคนรักของเล่นนะครับและแกดเจ็ตนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ